ค่ะการสร้างเสริมสุขภาวะในวัยสูงอายุในด้านสังคมและเศรษฐกิจนะคะบุคลากรทางด้านสุขภาพนะคะควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งประโยชน์ต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งในเรื่องของรายได้ประจำเดือนที่รัฐมอบให้นะคะรวมถึงในเรื่องของช่องทางด่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุในขณะที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพการลดหย่อนทางภาษีที่ให้กับลูกหลานที่ดูแลบิดามารดาที่อยู่ในวัยสูงอายุสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ดีในการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุนะคะรวมถึงในเรื่องของควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะทำงานร่วมกันในลักษณะของบูรณาการมีเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจนมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลกับผู้สูงอายุอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งด้านเรื่องของสวัสดิการของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสวัสดิการทางด้านสังคมต่างๆนะคะ